สวัสดีครับชาวแฟนเพจจนัญญาไซแคทนัสรีชัยภูมินะครับวันนี้เปิดหน้ามาให้เห็นเลยวันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนนะฮะแล้วก็ผมว่าคลื่นน่าจะดีนะวันนี้ก็ไม่มีแดดอ่ะมีแต่เมฆเนี่ยมีแต่เมฆเต็มไปหมดเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยอากาศดีโอเคเห็นหน้าค่าตากันแล้วมาดูปงกันดีกว่าATB นะครับต้นนี้ Alenarias Trubu สนามเขาก็จะประมาณนี้นะครับ Trubu สวยนะนี่ Trubu นะอันนี้ Horridas ดูหนามสังเกตที่หนามแล้วกันอันนี้ Trubu อันนั้น Horridas โอเคถัดมานะครับตัวนี้เป็นเอ็นเซฟโปรโตสลาวิฟอเรียสนะฮะมาลิปสคอปฟอร์มนะมาลิปสคอปตัวนี้จะเป็นตัวเขียวนะมาลิปสคอปก้านออกเขียวอ่อนนะตัวเขียวก้านเขียวอ่อนใบก็จะประมาณนี้มาลิปสคอปตัวนี้เป็นไฮบริดฮะไฮบริดวูดี้ไอแต่ว่าก็ไม่ได้ฟอร์มวูดี้ไอมาเลยตัวนี้ก็สตราดัมโทนอลเป็นไลฟ์โฟเรียสหรือเบบีโฟเรลลาตัสนะครับเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็อเลนนาเรียสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟ้านะแต่ว่ารากเขายังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาเป็นหน่อผมตัดหน่อมาก็เลยต้องสักพักนึงก็เขาอยู่มานานแล้วนะแต่ว่าก็ต้องให้เขาอยู่ตัวกว่านี้สักหน่อยก็ถึงจะออกสีที่ชัดเจนนะตัวนี้ก็วอกเบิร์กนะครับวอกเบิร์กสวยนะวอกเบิร์กครับนูบิวันตานุสนะฮะโลบัสตาแล้วก็ไมโครไซแคทคาร์โคมาทรานวูดนะครับทรานวูด F2 มูริอายมาโคซาเมียมูริอายไมโครไซแคทอีกแล้วก็อเลนาเรียสทูบูตัวนี้เป็นซีดลิงครับซีดลิงไมโครไซแคทไมโครไซแคทตัวนี้ฮีแนนไนฮีแนนไนแล้วก็ตัวนี้ต้นด่างนะครับตัวนี้จะเป็นอเลนาเรียสทูบูต้นด่างดูลายมาแล้วนี่ฮะตัวนี้ด่างสวยครับด่างสวยมากเลยไมโครไซแคทกำลังโผล่ใบมาอีกชุดแล้วฮะไมโครไซแคทเอาเทนเซนิอายตัวนี้ก็เอาเทนเซนิอายอเลนาเรียสทูบูอีกต้นหนึ่งลาดิฟอนนี่ตัวนี้ฮีเนนิอายตัวนี้เป็นเซมิลองลีฟนะฮะเซมิก็สวยๆครับสวยๆฟอร์มเขาดีอ่ะฮีเนนิอายเนี่ยตัวนี้ก็เป็นลาวิฟอเรียสอีกฟอร์มหนึ่งนะครับโบทาชิวนะโบทาชิวก็โตต้นโตเห็นแล้วสวยดีนะนี่ใบแน่นดีครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮีไนนีไอตัวนี้เป็นช็อตลิฟช็อตลิฟลองลิฟฮีไนนีไอตัวนี้ทูเกล่าเฟอร์ลี่ทูเกล่าเฟอร์ลี่ยากนะตัวนี้จุกิล่าเฟอร์รี่ตัวนี้ก็เฮียนเอเนียตัวนี้ลองลีฟนะครับตัวนี้ก็เป็นไลฟ์ฟอริอัสอีกฟอร์มนึงนะแล้วก็เบวีโฟเลลาตัสนี่เบวีตัวนี้ก็วอกเบิร์กนะครับวอกเบิร์กเป็นไม้เม็ดนะวอกเบิร์กตัวนี้ก็วอกเบิร์กเป็นไม้เม็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ Red Desserts นะครับ Red Desserts Lyphorias นะครับเป็น Red Desserts Form นะสวยนะสีแบบสวยมากเลยสีฟ้าแบบตัวนี้เป็นพวก Delucanas นะครับตัวผู้ตัวเมียมีปนๆกันตัวนี้ก็ Delucanas ตัวเมียนะตัวนี้ก็ Delucanas ตัวเมียตัวนี้ผสมกับ Delucanas นะฮะแล้วก็ตัวนี้
ตัวนี้ก็ผสมเดลูคานาสเหมือนกันก็ผมผสมไว้จะมีที่ผสมครอสไฮบริดไว้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะผสมกับฮอริดัสครอสเป็นครอสไว้กับฮอริดัสคอนนึงเผื่อออกมาแล้วหน้าตามันดูดีนะก็เลยเอาลองทำสักคอนที่อะไรเงี้ยเผื่อมันออกมาแล้วมันสวยเนี่ยนี่ไอ้ทูเกล่าเฟอร์รี่นี่ตัวนี้ไฮบริดเหมือนกันตัวนี้เลบอมเลแมนนะฮะเลบอมเลแมนฟอร์มสวยนะเลบอมเลแมนเนี่ยเลบอมเลแมนปินเซปปินเซปก็สวยนะครับปินเซปสีดีมากเลยปินเซปเอเลนาเลียสทูบูมีทูบูเหลืออยู่ไม่ถึง10ต้นแล้วมั้งตอนนี้หมายถึงต้นเล็กนะฮะต้นเล็กเหลือไม่ถึง10แล้วตัวนี้ก็พ็อกชีอายแล้วก็จะมีตัวนี้ชมิสซีไอไม่ใช่ชมิสซีไอสิชัยเจสซีไอชัยเจสซีไอนี่ตัวนี้พ็อกชีไอสวยมากพ็อกชีไอก็แล้วแต่คนชอบเนาะตัวนี้ก็ไลฟ์โฟเรียสนะไอโนพินุสลองจีโฟเรียสคอร์สกับลาติฟอนนะออกมาหน้าตาเป็นงี้ตัวนี้อะไรนะฮาซิวิลไลฟ์ฟอริอัสใบก็จะโค้งๆงุ้มๆเข้ามาอย่างนี้ฮาซิวิลตัวนั้นก็ฮาซิวิลใบคุ้มๆเข้ามานี่ฮาซิวิลตัวนี้อะไรนะคอกโคดิลก็เยอะครับคือปลาฟอริอัสผมเก็บฟอร์มไว้ก็หลายตัวนะหลายฟอร์มมากเก็บไว้10กว่าฟอร์มแล้วฮาซีวิลแล้วก็ทั้งนี้ก็จะเป็นตัวชมิสซีไอตอนนี้ออกคอนนะครับออกคอนตัวเมียคือมันเป็นตัวเมียอยู่แล้วมันก็ต้องออกคอนตัวเมียนี่คอนของชมิสซีไอตัวเมียก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ดีมีทั้งตอนนี้โพเลนผมมีมาลุงกุนซิสเดลูคานัสก็วูดี้ไอโพเลนวูดี้ไอก็มีนะตอนนี้แล้วก็จะเป็นโพเลนฮอริดัสเฮอร์โซตัสโอ้เยอะแยะมากมายแต่ยังคิดตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ตัวนี้ดีตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ describe คือไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกคือชื่อที่เขาเรียกกันก็คืออัลเทนีน้อยคนจะรู้จักเพราะว่าไม่มีการเป็นจดเป็นชื่อนะตัวนี้คือมันมีตัวตนแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลงจดทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชื่อนี่ก็มาลุงกูเอนซีสแคปเปอร์ตัวนี้สวยครับแคปเปอร์ตัวนี้ไฮบริดลาเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นอาเลนเน็ตนะเน็ตอาเลนตัวนี้เป็นพัวซิเดนครอสกับวูดี้ไอก็เก็บสารพัดตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นเพียวตัวนี้เป็นซาโบรซิโอฟิล่าเป็นเซเรโตซาเมียนะครับซาโบรซิโอฟิล่าตัวนี้ชัยเจสซีไอใบนิ่มๆนะชัยเจสซีไอใบนิ่มมากซอฟมากครับจับบิดอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นไรชัยเจสซีไอไม่หักนะใบเขาตัวนี้ก็พิกตาซาเมียพิกตาพวกนู้นก็แคงก้าครับแคงก้าอันนี้ปิกตาตัวเมียปิกตาตัวผู้เดี๋ยวต้องจับมาใส่รอบานก่อนเกือบลืมไปเลยไม่ใช่มันบานไปแล้วเหรอเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่รู้ทันไหมตัวนี้เป็น
ตัวนี้เป็นเซเลโตซาเมียนะครับคูเอสเซเลน่าผมลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเขาออกคอนตัวเมียเดี๋ยวต้องเอาเกสรมาอัดผมมีเกสรตัวคูเอสเซเลน่าตัวแบบตัวเพียวอยู่เดี๋ยวจะเอามาอัดเป็นทำเป็นเพียวนะก็คือไฮบริดก็ทำบ้างแต่ส่วนมากจะทำเพียวยกเว้นว่าหาตัวผู้ตัวเมียไม่มีจริงๆก็โอเคบิดก็บิดนะตัวนี้ก็มันลุงกวนซิสนะครับตัวนี้ตัวเมียแต่ยังไม่มีคอนนะปีนี้แคปเฟอร์นาทาเลนซิสนาทาเลนซิสนะครับนาทาเลนซิสก็ดูไปดูมาก็สวยดีนะก็เลยมีความคิดว่าหรือจะงัดนาทาเลนซิส6ต้น7ต้นเนี้ยเอาไปปลูกใส่บนเนินซะให้มันจบๆไปเนินจะได้เต็มคือตอนนี้ยังตัดสินใจแบบยังไม่ใช่ตัดสินใจเลยคือความคิดแบบว่าเฮ้ยจะเอาต้นไหนมาปลูกดีบนเนินอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูบนเนินว่ามันยังว่างอยู่นะก็เลยคิดว่าจะเอาต้นอะไรไปปลูกดีแรกก็ว่าจะเอาพวกอะไรนะโนบิโรบัสต้าไปปลูกแต่ก็เลยกลัวว่าเฮ้ยเผื่อมีใครซื้อจะต้องมาขุดอีกอย่างเงี้ยก็เลยสองจิตสองใจอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ยังตัดสินใจไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นปรินเซปนะฮะปรินเซปต้นใหญ่ปรินเซปส์นี่ก็ปรินเซปส์ต้นหนึ่งนะฮะต้นใหญ่ก็จริงแล้วก็อยากปลูกพวกนี้ลงดินแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบคือพอเราปลูกลงดินเนี่ยส่วนมากคนอยากได้อ่ะพอคนอยากได้แล้วเราต้องขุดเงี้ยก็สงสารต้นไม้ไงก็เลยบอกว่าอยากถ้าใครจะซื้อก็ยกไปทั้งกระถางดีกว่าปรินเซปนะฮะปรินเซปเดชแมนตัวนู้นปรินเซปตัวนี้เป็นนาทาเลนซีตัวใบกว้างนะใบกว้างบอดลีฟเก็บไว้ว่าซื้อหน่อมาเลยว่าลองดูซิว่ามันจะสวยอย่างที่เขาโฆษณาไว้ไหมนะฮะมาลองช่ำดูนะแล้วก็ปรินเซปส์เดชอันนี้ก็นูมิมอนโตนุสนะครับตัวนี้โดโลมิติก้าฟอร์มตัวนี้ปรินเซปส์ตัวนี้จะเป็นทรอยสปินโนซุสนะทรอยปรินเซปส์ทรอยอีกต้นนะครับสวยๆเลยพุ่มดีนะฮะแล้วก็ฮอริดัสนะฮะแล้วก็แคปเฟอร์ฮอริดัสตัวเมียกะว่าจะเอาไว้ทำแม่พันธุ์ไม่รู้มันจะเกิดคอนให้ผมไหมแหละแต่เก็บไว้ก่อนละตัวนี้ก็เป็นเคิร์กวูดนะฮะเคิร์กวูดเลชแมนนะแล้วก็จะเป็นตัวไฮบริดอีกนั้นตัวนั้นจะเป็นเลบอมเลแมนนะครับตัวนี้คือบูครับสวยมากๆเลยตัวนี้คือผมพยายามเชียร์ต้นนี้นะให้หลายๆคนแต่ก็ยังไม่มีเนื้อคู่ตัวนี้ยังไม่มีเนื้อคู่สีแบบดีมากแล้วก็ใบสวยด้วยนี่ก็ทูบูอีกต้นหนึ่งนะครับแต่สียังไม่มานี่ก็ทูบูอีกต้นตัวนี้ใหญ่กว่าดูแบบดูใบอลังการกว่าแล้วก็ม้วนขเบ็ด1ชั้นนี่ม้วนเป็นพิกเทลเลยก็ได้เป็นพิกเทลเลยก็ว่าได้หางหมูอะไรประมาณนี้นี่ก็ทูบูอีกต้นนึงนะครับทูบูโอ้ใบก็ยุ่งๆหน่อยเนาะทูบูทูบูอีกต้นตัวนี้ก็สวยนะคือชุดเนี้ย10กว่าต้นมาสวยหมดเลยสวยทุกต้นตัวนี้อเลนเขียวอันนี้เพิ่งฟื้นนะครับใบชุดแรกก็เลยยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่สคาโวยอันนี้ Ecotalalis นี่ตัวนี้ผมว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มดีมากๆเลยชนิดหนึ่งเลยนะคือถ้าเทียบกับลอเรนจะดูยุ่งๆแต่ Equa เนี่ยจะแบบว่าเป็นระเบียบมากนี่คือ Ecotalalis แล้วก็ Laurentianus จะดูยุ่งๆนะลอเรนแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัว Cupidus นะครับ Cupidus นี่ก็ Cupidusไม้บางตัวก็อยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยเริ่มเลยนะก็ตั้งแต่20ปีก่อนพวกคูปิดัสเนี่ยใช่เลยฮะ
พวกนี้คือ20 ปีก่อนแต่ว่าเป็นหน่อนะคือได้มาก็เป็นหน่อมันก็เลยแบบยังไม่เต็มสักเท่าไหร่คือถามว่าเขาถ้าเราเลี้ยงดีๆตอนนี้พวกนี้ผมเลี้ยงแล้วผมไม่อยากแบบไม่อยากขยับเขาอีกผมก็เลยปล่อยเลยก็คือปล่อยเขาโตตามว่าง่ายเทวดาเลี้ยงฮะแต่ไอ้พวกที่ผมดูแลดีหน่อยก็จะโตดีกว่านี้เยอะฮะบางทีก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรเขามากนะก็ปล่อยเขาไว้ตัวนี้ก็เซเลนุสนะฮะนี่ก็ไอโนพินัสอีกต้นนึงนะครับไอโนแซมไว้ตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งฮะมุนชิออยเซเลนุสแคฟเฟอร์ตัวนี้คนนี้ก็ตัวนี้มุนชิออยนะครับมุนชิออยตัวเมียนะผสมแล้วใช้ฮอลิดัสผสมนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะโรยแล้วล่ะว่าดูแล้วเม็ดน่าจะใกล้ได้เก็บแล้วยอดเสียไปหน่อยหนึ่งยอดคอนแต่ก็ข้างล่างก็ยังโอเคอยู่ยังดีครับมุนชิออยตัวเมียแล้วก็นี่มุนชิออยต้นนี้คือต้นที่สปินนี่ต้นหนามเล็กแต่หนามเยอะนะฮะต้นนี้หนามเล็กแต่หนามเยอะแล้วก็ฟอร์มกระชับกว่าแต่ว่าฟอร์มเขากระชับกว่าต้นข้างหลังข้างหลังก็คือเขาจะใบเขายาวกว่าประมาณสัก30 เซนนี่มุนชิออยยิ่งต้นนี้ยิ่งใหญ่เลยจะดูใหญ่ใบจะดูใหญ่กว่าเยอะสังเกต2ต้นนี้จะต่างกันนะต้นนั้นจะออกต้นนี้จะออกแคล้ๆหน่อยต้นนั้นจะออกใหญ่เลยแล้วตัวนี้ก็ตัวเมียอีกต้นนึงนะครับตัวนี้ก็คือมี3คอนเลยตัวเมียตัวนี้ผสมมิดเดลตัวนั้นผสมแคฟเฟอร์แล้วก็ตัวนี้ผสมบูดีไอผสมกันมั่วไปหมดเลยมี3คอนใส่3กษัตริย์ไปเลยแล้วก็มุนชิออยถามว่าทำไมไม่ทำเพียวเพราะว่าคอนตัวผู้มันออกมาช้าครับคือมีตัวผู้นะเพิ่งเห็นหลังจากที่ตัวเมียบานเนี่ยคือมีคอนตัวผู้ของมุนชิออยแต่ว่าเขาไม่ทันก็คือถ้าเราปล่อยรอถ้าเรารอเกสไอตัวสเกลตัวเมียก็จะปิดซะก่อนก็เลยทำเป็นไฮบริดไปก่อนแล้วกันแล้วก็เก็บเกสรเขาไว้ทำปีหน้าทำตัวเพียวปีหน้าคูปิดาสนะคูปิดาสยูจีนแล้วก็เดลูคานาสตัวผู้ทั้งหลายนะฮะตัวนี้จะเป็นโซนพ่อพันธุ์โซนพ่อพันธุ์ของเดลูคานาสมุนชิออยแคปเฟอร์ครับแคปเฟอร์สวยๆแล้วเนี่ยแคปเฟอร์อยู่5-6ต้นตรงนี้ถ้าพอเราไม่ใส่หมวกมาแดดก็มาเชียวมุมเนี้ยผมชอบมากเลยคือบริเวณนี้นะหมายถึงว่ายืนตรงนี้แล้วหมุนดูรอบๆอย่างเงี้ยคือมันเต็มดีเนี่ยมุมเนี้ยมายืนตรงนี้แล้วหมุนดูแล้วดูรอบๆประมาณ270องศาถ้า360องศาก็ประมาณนี้แต่ตรงเนี้ยก็คือมันเป็นไม้ที่ใหญ่แล้วไม้เก่าเก็บผมอะสมัย10กว่าปีก่อนนะเริ่มเก็บพวกแบบมาใบเดียว2ใบพวกนี้นะพวกนี้ไม้ใบเดียว2ใบจะมีเลบอมบูนซีสเมซิงกานัสแต่ว่าคือเขาเป็นไม้เขียวนะแต่เขาก็สวยนะคือฟอร์มเขาได้อ่ะพอโตแล้วมันสวยจริงนะอย่างเงี้ยต้นนี้ก็คือแบบไม่ใช่อะไรที่แบบว่าหรูแพงแต่ว่าสวยนี่ฮะมานิเคนซีดเนี่ยมันก็สวยของเขาอ่ะนี่เรียกเลบอมโบนซิสตัวนู้นตัวบนนู้นยอดเขาเขียวนะตัวนู้นมาซิงกานัสนี่เลบอมนี่มานิเคนซีดตัวนี้คอนซินัสคอนซินัสมานิเคนซีดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอีโคเทเลไอทูเลนซิสไอทูเลนซิสไม่ใช่สิตัวนี้อีโคเทเลลิสตัวนี้อีโคเทเลลิสอีโคเทเลลิส
ตัวนี้ก็จะเป็นมานิเคนซีดอีกต้นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้คอนซินัสคอนซินัสมานิเคนซีดตัวนี้จะเป็นตัวมาโคสบิลุสมุนชิไอแล้วก็มุนชิไอต้นหนึ่งนะครับมุนชิไอมุนชิไอเนี่ยโดนแดดแล้วแบบสีสวยมากนะครับนี่คือสีจริงเขาเนี่ยไม่มีการแต่งเติมทุกไม่มีการแต่งเติมตัวข้างหลังนู้นบูบาเลนัสนะนี่มุนชิไอมุนชิไอมุนชิไอต้องฟ้านะครับถ้ามุนชิไอเขียวก็น่าจะเป็นบิดกับตัวอื่นตัวนี้ไอทูลินซิสไอทูลินซิสตัวนั้นก็จะเป็นไฮเบนที่ใหญ่ยอดเขียวๆนั่นนะครับคือยอดไฮเบนเนี่ยออกมายอดจะแดงๆแต่พอแก่ไอพอยอดเริ่มแก่มันก็จะกลายเป็นเขียวออกแล้วก็กาตูสฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอันนี้มีไผ่ด่างนี่นะครับไผ่บ้าจางแล้วก็ไผ่ด่างไผ่ขาวตัวนี้จะเป็นทรานซิเนซุสนะครับหญ้ากำลังเยอะเลยฮะคือรับคนงานมาถอนหญ้าเพิ่มคนหนึ่งเป็นลมแดดก็เลยหายไป3วันแล้วหญ้าก็เลยจะไวกว่าคนแล้วตอนนี้ตัวนี้เป็นเดี๋ยวนะจุดนี้ดูโรมิติกุสตัวนี้คือดูโรมิติกุสนะฮะแล้วก็ไดเยเลนุสไดเยเลนุสอยู่ในกระถางใหญ่นี้ทิ้งยาวครับปล่อยยาวเลยผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดนะฮะชมิซีไอครอสเดลูคานัสแล้วก็มุนชิไอซักเกอร์นี่เพียบครับมุนชิไอซักเกอร์ต้นที่ติดแล้วนะฮะนี่จะเป็นไตรสวินซุสก็หรือเป็นไม้เศษนะก็ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นไม้เศษมาคืองามๆแบบผมขายหมดแล้วก็เหลือแต่ไม่งามที่อยู่กับตัวจนเลี้ยงแบบเลี้ยงจนให้มันงามหรือว่าเลี้ยงจนมันอยู่อะไรประมาณนี้คือว่ายง่ายก็ขายไม่ได้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนโตเหมือนพวกไอ้ที่น่าอยู่บนเนินอ่ะจนโตเหมือนอยู่บนเนินเงี้ยพวกนี้คือใช่เลยคือไม้ที่ขายไม่ออก พูดตรงๆแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่หรอกคือผมมีเยอะมันเยอะเป็นหลายร้อยต้นแต่ละชนิดอย่างเงี้ยมันก็เลยมีบ้างที่แบบว่าบางจำนวนมันไม่ใช่แบบฮอริดัสหรือว่าพวกตัวฟ้าที่แบบว่าไปเร็วบางตัวมันก็คือเราก็ต้องเก็บไว้ยาวๆซึ่งก็ไม่เป็นปัญหานะก็กันเลี้ยงไปเรื่อยๆฮะเพราะก็ชอบอยู่แล้วถ้าไม่ชอบก็คงทำไม่ได้ขนาดนี้ทีนี้ก็จะเป็นนาทาเลนซีสนะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวอะไรมาโครซาเมียพวกพาราซาเมียเซคชั่นนะโฟเซซีไออย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวอิลิแกลนสเตนโนเมล่าอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นพวกนั้นไปอันนี้ก็จะเป็นตัวโนลินาเกซิลิสนะครับอันนี้จะเป็นลองกิสปินาแล้วตรงนี้มีอยู่6ต้นแอบไว้นะครับก็ไม่เชิงแอบนะเพราะอยู่ทางเข้าเลยตัวนี้จะเป็นมาโคซาเมียโกโกฟิล่าสวยมากโกโกฟิล่าโกโกฟิล่าเนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนตรงที่เขาออกใบได้ไม่เยอะคือมีอย่างมากก็5ถึง6ใบแค่นั้นเองหมายถึงว่าต่อชุดนะคือใบสมบูรณ์แล้วอ่ะ5หรือ6ใบแค่นั้นแหละแล้วพอจะออกใบใหม่ใบเก่าก็จะแบบไม่สวยแล้วก็ต้องตัดทิ้งหรือว่าต้องเผาต้องเบิร์นแล้วการที่เขาจะออกใบใหม่ได้โดยธรรมชาติเขานะเขาต้องมีการเผาก็จะมีการแบบว่าทำเผาคือเผาใบทิ้งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขอบคุณครับไอตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าต้องมีการกระตุ้นตามธรรมชาตินะคือแบบว่าให้ใบเขาคือมันจะเกิดไฟป่านะในออสเตรเลียเขาจะมีไฟป่าพวกนี้ก็จะมากระตุ้นให้เกิดใบใหม่ขึ้นมาก็ยังมีสับสนบ้างนะครับจำชื่อเก่งก็จริงแต่ว่าก็มันคลุกคลีอยู่ทุกวันอ่ะก็เลยแบบว่าพอจำได้บางตัวก็จำได้เกือบทุกตัวอ่ะก็รู้จักชื่อเพราะว่าเราปลูกเองเนาะเราก็เลยต้องรู้จักเขาอะไรประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอโลนะฮะซูซานเน่อโลซูซานเน่ซูซานเน่อโลเดคุโตมาได้อโลโดโรมิติก้าโรมิติก้าตรงกับอันซีส
ฮัลโลตัวนี้เป็นบรูซี่แล้วก็วัวแซนด้าตรงนั้นนะฮะมาโรทีไอบาบาเล่อะควิเลต้าตัวนี้มาโรทีไอตัวนี้เป็นเพกเกเล่ไฮบริดนะฮะไฮบริดแล้วก็จะมีเพกเกเล่เพียวตัวนี้เป็นเพกเกเล่เพียวนะครับเพกเกเล่เนี่ยสีฟ้ากลมๆเหมือนลูกบอลแล้วทางนี้ก็จะเป็นตัวยูจีนมาลายซีไอนะครับยูจีนตัวนี้จะเป็นวอเตอร์เบิร์กฟอร์มนะครับวอเตอร์เบิร์กฟอร์มตัวนี้ก็จะมีอยู่ร้อยกว่าต้นแต่ก็ต้องรออีกสักพักให้เขาโตไม่ใช่พักหรอกก็หลายปีเหมือนกันนะ 2-3 ปีกว่าจะแบบจะได้เอ่ยไซส์แบบว่ามองเห็นไซส์อ่ะพวกนี้ก็ปล่อยยาวเหมือนกันนะฮะตัวนี้อโลตัวนี้จะเป็นตัววิกคินซีไอแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอาโลคาปิตาต้านะครับคาปิตาต้าตัวนี้จะเป็นดาเซน่าดาเซน่าเซลูลาต้าตระกูลจันผานะครับดาเซน่าตัวนี้ก็ตัวนี้มานิเคนซีดมานิเคนซีดมานิเคนซีดตัวนี้เห็นว่าใบโป่งๆเห็นไหมครับใบจะต่างกันนะถ้าใบโป่งๆตัวนี้จะเป็นตัวชิมานิมานิเอนซีสถ้าใบแน่นๆจะเป็นตัวมานิเคนซีดนะแต่เขาก็จะมีจุดแยกของเขาอีกทีนึงนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะจุดที่แบบว่าเราจะต้องมาโฟกัสเรื่องดีเทลว่าใบต่างกันตรงไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วก็มองแล้วก็มันก็จะมีลักษณะเด่นแหละไม่งั้นคงไม่เป็นคนละชื่อมานิเคนซีสนี่มานิเคนซีสนะครับปีนเขาอึบชึบมานิเคนซีสโอ้ชูนี่มานิเคนซีสนะฮะมานิเคนซีสซิงกานัสเลบอมโบนซีสสคาวอยเซนติโกซุสสคาวอยมานิเคนซีสนะฮะมานิเคนซีสตัวนี้ SP Silver ปงไทยบ้านเราแหละกาญจนบุรีตัวนี้ก็ลอเรนไทนัสนะครับต้นใหญ่เลยลอเรนไทนัสเป็นเซปส์เป็นเซปส์อเลนอาริอาสอโลวูเซนดานะครับวูเซนดาอโลโฮกิเลสแล้วก็ตัวนี้อะควิเลต้านะครับแล้วก็มุนชิไอมุนชิไอฮะแล้วก็มุนชิไอเนี่ยฮะสีมุนชิไอต้นนี้เป็นต้นที่สวยมากๆต้นหนึ่งนะคือใบเป็นระเบียบแล้วสวยมากนี่สีแบบสีฟ้านี่ฮะลิงปลูกคู่กับเนี้ยไออะไรนะเลบอมปลูกคู่กับเลบอมนี่เห็นเลยว่าสีมันต่างกันนะโอเคเซลินุสตัวนี้อโลคาปิตาต้าต้นเล็กผมมีนะนี่คือต้นใหญ่จะออกสีชมพูนิดๆนะฮะแล้วก็อากาเวออก้าหรือว่าโอวาติฟอลเลียโอวาแหละโอเลเป็นตัวด่างนะโอวาปกติแล้วมันจะออกฟ้าแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างนะเซเลนุสเซเลนุสยูจีนยูจีนมาลาเซียอโลเฮกูเลสนะตัวนี้จะเป็นเน็ตนาตาเลนซีดวูดีไอ F2 แล้วนะครับตัวนี้ F2 แล้วก็เลบอมโบนซิสลองจิฟอริอุสตัวนี้ไม่ค่อยงามเลยครับสู้หนอนไม่ไหวนะทำพ่นยาไม่ทันตัวนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นไม้ที่สวยมากสำหรับตัวแองกูลาต้านะครับตัวนี้ไซคัสแองกูลาต้าแล้วก็มานิเคนซีตัวคัทนะฮะมานิเคนซีตัวคัทพวกนี้ตัวนี้มิดเดิลเบิร์กเกนซีสตัวนี้จะเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดทริสปิโนซุสคอร์ดกับอเลนอาเลอุสเป็นไฮบริดแต่เป็นไฮบริดที่สวยนะดูดิเป็นไฮบริดที่สวยแล้วก็แต่ผมว่าไฮบริดมันก็สวยนะคือแล้วแต่อะไรอ่ะบางคนก็ไม่ผมคนนึงแหละไม่ซีเรียสเรื่องไฮบริดบางคนก็ซีเรียสจังเลยเรื่องไฮบริดก็มันก็สุดแล้วแต่เนาะแต่เพียงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วอ่ะผมว่าไม้ขอให้สวยมันก็โอเคหมดแหละ
บางคนก็แบบว่าซีเรียสว่าเอ้ยไม่ไฮบริดหน้าอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบว่ายังไงเหมือนกับมองดูไม้ไร้ค่าลงไปด้อยค่าลงไปอย่างเงี้ยผมก็เหมือนก็ขนาดพวกปลาหรือว่าพวกสัตว์อะไรต่างๆที่ไฮบริดออกมาแล้วมันสวยๆเงี้ยมันก็มีราคาแต่ทำไมต้นไม้ไฮบริดแล้วมันทำไมไม่มีราคาก็แปลกนะโดยเฉพาะโป่งก็อันนั้นก็สุดแล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้ก็ไดเยเลนุสนะครับสควอยฟอร์มดีครับสควอยตัวนี้หญ้าหญ้าทุกแหล่งทุกแห่งหวนเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นมิดเดิลเบิร์กเกนซีสมิดเดิลเบิร์กต้นใหญ่เลยฮะมิดเดิลเบิร์กไดเยเลนุสครับยักษ์ใหญ่2ตัวนี้แล้วก็ปึ๊บนี่หญ้ากำลังขึ้นอีกแล้วต้องมาจัดการหญ้าอีกแล้วโซนนี้จะเป็นพวกมิชมิสพวกเนี่ยนะมาโคแซมิอามูเรียไอ้แมคโดนัลลีไอ้แมคโดนัลลีไอ้นี่แมคโดนัลลีไอ้ฮะตัวนี้จะเป็นดาเซน่าเซลลูโลต้าดราก้อนบัตทรีเลยนี่ก็จะเป็นโซนซิดลิงนะครับโซนซิดลิงที่อัพไซส์กระถางขึ้นมาหน่อยก็ไซส์กระถางก็คือไซส์12ก็ประมาณเกือบฟุตนะแต่เขาเรียกไซส์12เหลี่ยมใช้อยู่ก็เนี่ยแคนเซน่าคุดไซน่าอังกูลาต้าตรงนั้นจะเป็นปงจีนนะครับมัลติพินาต้าอยู่กับตัวไวฟิด้าคือลูกน้องผมเอามามิกกันเอามาปนกันแต่มันก็พร้อมมันก็ดูออกนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ขี้เกียจมาขยับก็เลยปล่อยไปก่อนขี้เกียจยก เรื่องของเรื่องคือขี้เกียจยกตัวนี้ก็จะเป็นไอโนพินุสนะครับไอโนพินุสเอนเซฟอร์โตสไอโนพินุสนะนี่ก็จะเป็นแคนเซน่าอย่างที่บอกไว้แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นตัวคิวลิงกี้ไอเอนเซฟอร์โตสคิวลิงกี้ไอแล้วก็จะมีอังกูลาต้าหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนึงคือพวกมันแบบพื้นที่มันวางเต็มไปละตัวนี้จะเป็นคูปิด้าไซแคดคูปิด้าดินที่ใช้ปลูกเป็นดินลูกรังใช่ครับเป็นดินลูกรังฮะผสมกับขี้วัว เป็นดินลูกรังเลยผสมขี้วัวมันก็จะร่วนและโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีขี้วัวก็จะเป็นตัวเพิ่มสารอาหารให้ดินนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นมูเรียไอนะครับปาโกซาเมียมูเรียไอก็หลายร้อยอยู่นะอันนี้เป็นกราตุสนะครับกราตุสชุดนี้คือชุดที่เพาะในสวนนะฮะก็คือต้นมีต้นแม่ไม่ก็คือมี2ต้นตัวเมียตัวนี้ต้นนึงต้นนั้นต้นนึงตัวนี้ต้นนึงเป็นตัวเมียนะฮะคู่นี้ก็ตัวผู้ก็อยู่นู่นแล้วก็ตัวผู้เยอะทุกกาตู้สักตัวผู้ผมเยอะเนี่ยขึ้นเนินด่วนชิบมาจุดสูงสุดเลยแล้วกันนี่บริเวณซิดลิงมองไปก็อลังการดีนะฮะเมื่อก่อนครั้งนี้สัปดาห์ที่แล้วเขามาตัดยูคาออกไปยูคาลิปตัสก็เลยคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับพื้นที่ที่มันโล่งดีเรามีพื้นที่แล้วเนี่ยเราต้องอาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยหรืออาจจะปล่อยไว้เดี๋ยวดูก่อนแต่ที่เรารู้ก็คือมูลิอายกราตุสถัดไปก็จะเป็นอังกูคูพิด้าแล้วก็จะเป็นตัวคิวลิงกี้ไอไอโนพินุสแล้วก็คุสเซน่า2แถวซ้ายขวาสุดนั่นจะเป็นแคนเซน่าตัวนี้พาเทโลโกนุสตัวนี้นะพาเทโลโกนุสกราตุสตัวนี้ซูดานซินเวอร์หรือเซปเทนเทอร์นาลิสนะฮะแล้วก็ตัวนี้แมกโนโนริไอ3ต้นนี้จะเป็นสตาเลชามจะเป็นสเตเลชามโลเคชันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะแล้วก็1 2 3จะเป็นปาล์มวาเล่แล้วก็1 2 3นู่นจะเป็นคิงแคนยอนแล้วก็ต้นนี้สวยมากครับตัวนี้เป็นมาโคซูบิลูสเขียวๆใหญ่ๆตัวนั้นเป็นไอทูเลนซิสนะฮะข้างหลังแล้วก็อีโคทาริสอยู่นั่นอีโคทาริสอีกต้นนึงอยู่นู่นสวยเลยแล้วก็ตัวนี้มาโรซีไอเขียวนี่ฮะมาโรซีไอ
แล้วก็ต้นนั้นมานิเคนซีสต้นนู้นกำลังออกใบใหม่นั่นพาเทโลโกนัสนะฮะแล้วก็มีมูนชีไอนะครับตรงปลายนิ้วนะมูนชีไอกำลังออกใบนะถัดไปก็นาเทเลนซีสแล้วก็คอนซินุสนี่ชิมานีมานีเอนซิสนี่ฮะต้นนี้ชิมานีมานีเอนซิสแล้วก็ใหญ่ๆข้างหลัง2ต้นก็กาตัสอ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีนะนี่ลอเรนไทนัสตัวนี้เทกูลานัสเทกูลานัสสคาวอยแล้วก็ตัวนี้เป็นกาตุสต้นที่แบบว่าใบแข็งนะครับตัวนี้คือต้นพิเศษของกาตุสนะนี่ก็มูนชีไออีกต้นนึงนะครับเป็นตัวเมียหน่อป่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คิเซมโบสคาวอยแล้วก็สคาวอยยอดแดงแล้วก็สคาวอยเฟอร์ล็อกส์นี่นี่เฟอร์ล็อกส์ครับเฟอร์ล็อกส์ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับเฟอร์ล็อกส์แล้วก็จะเป็นตัวดิอูนดิอูนตัวนี้จะเป็นลาเซดอฟสกีไอลาเซดอฟสกีไอแล้วก็บริเวณนี้ก็เต็มแล้วครับกระถาง400กับ13ใบกระถาง413ใบตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วประมาณสัก100ใบได้มั้งยังเหลืออีกไม่ใช่100สิ100 200 300100 200 200ใบแล้วประมาณ200ใบก็ยังต้องหาต้นไม้มาใส่เพิ่มอีกนะฮะสำหรับตรงนี้ก็คิดอยู่ว่าจะเอาใจก็คือว่าอาจจะเอามิดเดิลเบิร์กเกนซีดปลูกให้หมดเลยก็คือจะเป็นโซนมิดเดิลเบิร์กโซนนั้นนะโซนที่เหลือจะเป็นโซนมิดเดิลเบิร์กว่ามิดเดิลเบิร์กผมเยอะหลายร้อยต้นอยู่ฮะมิดเดิลเบิร์กนี่ก็มานิเคนซีดอีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้นูบิมอนตานุสนะฮะตัวนี้คือทริชาเดลฟอร์มนะครับทริชาเดลฟอร์มตัวนั้นจะเป็นตัวพรีเวลเลนต์ฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีเซลูลาต้าปลูกอยู่ตรงนี้4ต้นนะครับเซลูลาต้ามานิเคนซีตัวนี้เป็นดาซิลิเลียนดาซิลิเลียนวิลลิลี่ตัวนี้ก็ปัวซิเดนตัตุสนะครับไวล็อกคีไอไวล็อกคีไอคู่ผู้เมียตัวนั้นตัวเมียตัวนี้ตัวผู้แล้วก็ตัวนี้ปงตีนช้างนะครับตีนช้างก็ Elephant Tips นี่ก็ตีนช้างตัวผู้ตัวนี้ก็มูนชีไอมูนชีไอต้นเด็ดของผมละอันนี้มูนชีไออันนี้ก็วิคินชีไอนี่ก็ Leishmaniai อบ Leishman Alenarius นี่คอนซินุสสวยครับนี่ก็ปงไทยนะฮะปงไทยซินเวอร์นะแล้วก็ตรีสปิโนซูสตัวนี้ก็งอยงอยานุสงอยานุสแคปเฟอร์มูลีไอตัวฟ้านะครับมูลีไอตัวนี้ตัวฟ้าแล้วก็ชาโรชอโลชาบอดีไอข้างหน้านี้จะเป็นตัวเมกาคาป้านะครับตัวนี้จะเป็นไซแคทเมกาคาป้าของออสเตรเลียตัวนี้จะเป็นโอฟิโอลิติก้าของออสเตรเลียเหมือนกันนะครับนี่โอฟิโอลิติก้าแล้วก็อโลซูซาเน่ต้นใหญ่นี่อโลซูซาเน่เนี่ยแมคโดนัลลี่นี่ก็คุสไซน่าต้นนั้นก็จะเป็นตัวนี้ต้นใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับของเลบอมโบนซิสทีแรกใบผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นเลบอมแต่พอคอนออกมาโอเคเลบอมจบพอคอนก็คือมันดูที่คอนเนาะถ้าเวลาไอเดนตัวสุดตัวที่จะใช้ไอเดนสุดท้ายอ่ะคือแบบว่าลักษณะพิเศษลักษณะของต้นของสายพันธุ์ก็คือตัวคอนนะว่าออกมาหน้าตาคอนเป็นยังไงตัวนี้ก็ไวล็อกคีไอนะครับตัวนี้ไฮบริดไอไฮบริดไอตัวนี้ก็คิเซมโบชิมานีมานีเอ็นซีคอนซินโนสนั่นก็ไอไวล็อกคีไอไวล็อกคีไอต้นหนึ่งไวล็อกก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่คือโซนกระถางซีซีนซีกระถางรุ่นนี้ต้องเรียกว่ากระถาง5ปี๊บนะก็คือมันใช้ไป5ใส่เทดินลงไป5ปี๊บเต็มนี่ตัวนี้ก็คือเบลาฟอริอัสดาวฟอร์มสวัสดีครับคุณไพศาลใช่นะแล้วก็นี่คือดาวฟอร์มนะครับกำลังออกใบ
หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเบบีโฟร์และโอลาตัสนะก็มันใช้ได้ตัวนี้ก็เบบีนะฮะตัวนี้เบบีตัวนี้ก็เบบีเบบีเบบีก็ตอนนี้เบบีเยอะแล้วครับหลายร้อยหลายต้นไม่ใช่หลายร้อยเบบีหลายต้นแต่ก็ยังเก็บอยู่นะก็ยังเก็บเข้ามาเรื่อยๆอยู่ตัวนี้ Red Desserts Baby for ไอ้ Laviforias Red Desserts นะครับแล้วก็ตัวนี้ Moholo Holo เป็นชื่อฟอร์มนะครับ Moholo Holo แล้วก็ตัวนี้ก็ชื่อฟอร์มตัวนี้ Cooker Park Cooker Park ตัวนั้นเป็น Mariscop Tidy ตัวนี้ก็แคสเซปโฮปเอาอีกแล้วนอนเริ่มมาอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยคือปัญหาหนึ่งของไซแคทตระกูลไซแคทตระกูลเอ็นเซฟก็คือพวกหนอนนี่แหละไซแคทเอ็นเซฟคือเป็นไม้แบบใบอ่อนอะใบอ่อนทุกแชปทุกชนิดแหละก็คือหนอนพวกเนี้ยจะชอบเข้ามากวนมากๆเลยนี่สวยฮะแค่16ฟ้านะแค่16เนี่ยจะฟ้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนูบิมอนตานุสนะนูบิไล่มาถึงนี้ยังเป็นนูบิอยู่แล้วก็ข้ามมาตรงนี้จะเป็นมิดเดล4แถวแล้วก็มานูบิอีก2แถวเนี่ยนูบิอีก2แถวแล้วคราวนี้ตรงนี้ก็กะว่าจะเว้นไว้แล้วก็เอาลงไม้แบบสวยๆอะไรประมาณนั้นนะแล้วตรงเนี้ยตั้งแต่เนี้ยไล่ไปนู่นผมกะว่าจะเอามิดเดลมาลงเป็นมิดเดลเบอร์เกนซิสเป็นทั้งหมดเลยสวัสดีครับคุณตุลาโนบินะฮะหนอนโนบิโรบัสต้าเนี่ยหนอนโนบิโรบัสต้ามีอยู่3หนอนที่ตัดออกมาจากหน่อที่เข้ามานั่นแหละจากต้นใหญ่ที่เข้ามาผมก็ตัดหน่อมาได้3หน่อเก็บไว้นะแล้วก็วันนี้ก็ปงจีนนะครับปงจีนก็จะเป็นตัวชัยเจสซี่ไอไม่ใช่ชัยเจสซี่ไอไอชังเจียนอินซีสไซแคทชังเจียนอินซีสชัยชะไซแคทแดนอินซีสแล้วก็มิคุลิซี่เดบาวอินซีสตัวนี้เดบาวอินซีสนะตัวนี้คือชังเจนเดนซีสตัวนั้นคือเดนเดนซีสนี่คือมิคุลิซี่โอเคไปต่อนี่ก็สปินูโรซัมนะครับสปินูโรซัมเป็นดิอูนนะครับดิอูนสปินูโรซัมข้างหลังจะเป็นมาเจมีแต่ก็โอเคน่าจะพอดูกันออกนะว่ามาเจกับสปินโนมต่างกันยังไงสปินโนก็สมชื่อมันนะฮะสปินโนมีหนาม มาเจจะไม่ค่อยมีหนามนะพอโตแล้วจะไม่มีหนามนะฮะมาเจแต่สปินโนก็จะมีหนามอยู่ตรงปลายอยู่ใบย่อยมันเข้าไปดูยาก มันอยู่ข้างหลังนะฮะนี่มาเจมาเจมันก็จะไม่มีหนามเห็นไหมสปินโนก็จะมีหนามโอเคมาตรงนี้ก็จะเป็นฮอริดัสนะครับฮอริดัสน่ารักมากต้นนี้เลยเก็บเลยฮอริดัสนะอันนี้อาเลนโผล่มาหาเขาต้นหนึ่งฮอริดัสเฟเดริกส์กูลิมี่ก็ยังมีอยู่นะครับเฟเดริกส์เหลืออยู่ตรงนี้2ต้นเมื่อก่อนเยอะก็แต่ว่ามีคนชอบเหมือนผมก็เลยได้ขายไปเยอะฮะตัวนี้ก็ฮอลิดัสนะครับฮอลิดัสเฟเดริกส์ฮอลิดัสตัวนี้ก็ปงไทยเรานะครับปงนาด่างได้งามมากนี่ก็ด่างอีกต้นหนึ่งมี2ต้นฮะ
โป่งนาด่างเก็บตรงนี้เลยแล้วกันทีนี้โอลิดัสนะครับมีเลชแมนปนอยู่3ต้นเลชแมนตรงนั้นจะเป็นโอลิดัสหมดเลยโอลิดัสก็กระถางว่างไปเยอะแล้วครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวว่าจะเอาชุดใหม่เข้ามาเพราะว่ากระถางว่างไปหลายกระถางแล้วก็เลยเตรียมอยู่ว่าจะเอาตรงไหนก่อนซึ่งจออยู่เนี้ย 3-4 ชิปเมนต์นะฮะ 3-4 ชิปเมนต์ตัวนี้โอลิดัสยอดเขียวนะตัวนี้ก็ยอดเขียวอีกต้นหนึ่งนะฮะใครชอบแปลกๆนะบอกเลยว่ายอดเขียวนี่คือแปลกละหายากกว่ายอดแดงนี่คือยอดแดงยอดแบบยอดสีน้ำตาลอะไรเงี้ยโอลิดัสตัวนี้แฮงลิฟอยู่จีนมาเลเซียตัวนี้แฮงลิฟฟอร์มนะครับแฮงลิฟฟอร์มมันจะคล้ายๆกับโดโลนะคือถ้าดูไม่ดีมันจะคือโดโลแหละถ้าดูแบบว่าผิวเผินมันจะเหมือนโดโลเลยแต่ว่าก้านมันจะยาวกว่าโดโลนะก้านมันจะยาวกว่าโดโลแล้วหัวก็ดันไปวูลลี่เหมือนโดโลด้วยนะคือทุกอย่างคล้ายโดโลมากแต่ว่าไม่ใช่นะคือคอนเป็นยูจีนคอนไม่ใช่โดโลไม่ใช่คอนเขียวนะเป็นคอนแดงตัวนี้โดโลตัวนี้แฮงลิปคล้ายๆกันนะครับแต่คล้ายๆกันไม่เหมือนกันเป๊ะนะแต่คล้ายโดโลมิติกุสและทางนี้ตัวนี้เป็นเซคาติโฟริอัสนะครับตัวนี้สวยฮะเซคาติโฟริอัสยิ่งโตยิ่งสวยเวลาใบแน่นๆนะสวยมากตัวนี้เซคาติโฟริอัสไอโนพินุสฮะไอโนพินุสนี่คือมิดเดลชุดที่ผมว่าผมจะเอาไปลงกระถางใหญ่มิดเดลอยู่นี่มิดเดลอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วนะนี่ก็มิดเดลอีกแล้วนั่นก็มิดเดลอีกอันนี้แคปเปอร์แล้วก็จะเป็นโซนของทรอยสปินอซุสโอเคเข้าลงสแลนเลยแล้วกันหลบแดดนิดนึงลงสแลนตอนนี้ก็โล่งๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็พอมีให้ได้ดูต้องปิ้นไว้ก่อนกันแมลงหวีขาวเข้าพวกนี้ก็เป็นโซนเพาะเมล็ดนะครับโซนเพาะเมล็ดที่จะมีให้หน้าตื่นเต้นก็จะมีอยู่2ตัวนะก็คือจะเป็นตัวแมกโดนอลไยจะเป็นตัวเม็ดนะฮะดูเม็ดก่อนแล้วกันจะมีนี่ตัวหนึ่งโอ้ยกระรอกเนี่ยมันชอบเข้ามาจริงๆนะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือหนึ่งในตัวที่น่าสนใจนะครับไมโครไซแคดคาโลโคมานี่คือไมโครไซแคดคาโลโคมานะเม็ดไมโครไซแคดคาโลโคมางอกแล้วพวกนี้คืองอกแล้วตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16มีแค่16 17นะฮะมี17ละตอนนี้ได้17แล้วก็ตัวนี้ไฮบริดนะไฮบริดวูดี้อายตรงนี้ไฮบริดวูดี้อายตรงนี้ตัวนี้จะเป็นไวล็อกคีไอไลฟ์เฟอริอัสนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมิดเดิลเบิร์กเกนซิสพวกนี้เป็นมิดเดิลเบิร์กเกนซิสคือบอกเลยว่ามีเยอะก็เนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเป็นร้อยอีกแล้ว แล้วก็ตรงนี้นี่คือแมคโดนอลไยนี่คือเม็ดแมคโดนอลไยงอกแล้วนะมี3เม็ดโผล่มาแล้ว3เม็ดตรงนี้จะเป็นยูจีนนะยูจีนมาเลเซียตัวนี้จะเป็นคลานสเบิร์กฟอร์มนะครับตัวนี้คลานสเบิร์กฟอร์มแล้วก็จะเป็นปงจีนนะครับตรงนั้นแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นคาลิโคลาบูแล้วก็จะมีกิลิงกิกิลิงกิรอเปลี่ยนกระถางนะครับชุดนี้เดี๋ยวรอเปลี่ยนแล้วก็ไปไว้ข้างบน หันมาฝั่งนี้ตัวนี้คือหนึ่งในตัวที่หาดูได้ยากคือวูดี้ไอว่าหายากแล้วนะแต่วูดี้ไอฟอร์มนี่หายากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งตัวนี้ก็คือตัววูดี้ไอคานสครูปเขาจะมีขนที่ใบก็จะมีขนนี่จะมีขนที่ใบซึ่งถ้าเป็นงอเย่จะไม่มีขนนะอันนี้งอเย่เอาให้ดูว่ามี3ฟอร์มตรงนี้ออกใบไว้เห็นแล้ว3ฟอร์มตัวนี้คืองอเย
มีงอเย่นะแล้วตัวนี้คือโมเนสทรีคือใบบูติไอโมเนสทรีนะแล้วตัวนี้คือบูติไอคลานส์กรุ๊ป3 ฟอร์มของบูติไอตัวนี้ก็อังกูลาต้าต้นนี้ด่างนะครับอังกูลาต้าต้นนี้ด่างแล้วก็หันมาฝั่งนี้อันนี้แคนเซนาอันนี้รอแทงใบมีใบผมก็ออกขึ้นไปเอาไปเปลี่ยนกระถางนี่ก็อังกูลาต้าก็หายไปเยอะก็คือเนี่ยเหลือล้มแหลมแล้วเพราะว่าก็ต้นที่ออกใบก่อนก็ไปเปลี่ยนกระถางหมดแล้วเงี้ยอันนี้ก็โล่งไปแล้วนะครับสำหรับแคนเซนาแล้วก็ไตรสปินูซุสก็เหลือไม่เยอะนะฮะไตรสปินูซุสเหลือไม่เยอะแล้วก็จะมีอาเลนบูอยู่นี่เหลืออยู่10 กว่าต้น15 ต้นมั้งอาเลนบูมีอาเลนบูอยู่นี่15 ต้นไตรสปินูซุสโดโลมิติกุสแล้วก็ตัวนี้ปงจีนนะครับตัวนี้ปงจีนก็คือตัวมัลติพินาต้านะมัลติพินแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคูดไซน่าตัวนี้จะเป็นคูปิด้าคูปิด้าก็เหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือเท่านี้คูปิด้าตัวนี้ก็จะเป็นพงตัวยูจีนตัวนี้ยูจีนพาราล่าฟอร์มอันนี้คราวนี้มาดูไม้พวกซาเมียกับเซเลตัวซาเมียตัวนี้คือตัวที่สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้หายากด้วยตัวนี้คือไวล็อกเคียนะจะออกฟ้านะคือสีเขาจะอมฟ้าๆนิดนึงสำหรับไวล็อกเคียนะเซเลตัวซาเมียนะไวล็อกเคียนะเซเลตัวซาเมียเทนนุยนะครับเทนนุยฟอกเฟสซีไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซเลโตซาเมียซาโปโรเซฟิล่านะซาโปโรเซโอฟิล่าแล้วก็โรซี่แล้วก็จะเป็นโฟนิโมป้าเป็นซาเมียนะครับซาเมียโฟนิโมป้าซาเมียนานานะครับซาเมียนานาต้นตัวผู้ตัวเมียตัวนี้คือตัวที่หายากนะครับตัวนี้คือซาเมียโอแนนเลเยสซีไอต้องบอกอย่างนี้ต้องพูดให้ถูกซาเมียโอแนนเลเยสซีไอเลเยสซีตัวนี้ก็อังกัสติซิมานะครับซาเมียอังกัสติซิมาตัวนี้ก็ซาเมียเซเลยีเอ็กซ์นะครับเป็นไฮบริดนะเซเลยีเอ็กซ์แล้วก็ตัวนี้ครีมโนฟิล่าโผล่มาแล้วโผล่ใบไม่เห็นละครีมโนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโอบิโคซาเมียโอบิโคซาเมียอิมเพอร์ลิสซาเมียสเตเลยีแล้วก็ข้างหลังจะเป็นซาเมียเลเดนีไอ้นะเลเดนีไอใช่ลินเดนีไอแล้วก็เอนเซฟราโตยวิเลนซีสในโซฟิล่านะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นบูวิเนียซาเมียโพปิกินานะฮะซาเมียไอเซเลโตใช่บูวิเนียสเปกตาเบลิสนะครับบูวิเนียสเปกตาเบลิสนี่ก็ซาเมียแล้วก็กุเอสเซเลนาตัวนี้ก็โรบัสต้าเซเลโตซาเมียโรบัสต้าเซเลโตซาเมียเบบี้ฟอนเซเลโตซาเมียฮินเดแล้วก็เม็กซิกาน่าแล้วก็ตัวนี้ก็ซาโบรซิลฟิล่าฟุสโคลิวิดิสตัวนี้จะเป็นไฮบริดนะครับเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้ไฮบริดแหละ XX อ่ะ XX ตัวนี้ก็ซาโบรตัวนี้ก็ฟุสโคลิวิดิสซาโบรซิฟิล่านี่ตัวนี้ซาเมียตัวนี้หายากครับแล้วสวยด้วยนะตัวนี้คือมิมานิไอตัวนี้ก็ซาเมียแอมพิโฟเลียซาเมียแอมพิโฟเลียตัวนี้ชิโก้ซาเมียชิโก้เอ้ยอย่าบอกนะว่าด่างถ้าด่างแล้วแจ่มเลย
แต่มันก็ลายนะต้องรอดูหลังใบต้องรอดูตอนใบแก่ถ้าด่างแจ่มเลย ตัวนี้ไวล็อกเขียนหน้าไวล็อกเขียนหน้าผมมี2ต้นเห็นก้านกันไหมก้านจะออกฟ้าสวยตัวนี้โอเคหมดละลงสแลนออกไปดูข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูบนเนินนะครับไอ้ย่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวนูบิมอนตานุสโนบัสต้านะครับโรบัสต้าวูดดี้ไอตัวนี้คืองอเยต้นใหญ่ผมมีงอเยอยู่ผมมีวูดดี้ไอรวมกันละ10ต้นแต่ก็อยู่ข้างใน5ใช่ไหมอยู่นี่1เป็น6แล้วอยู่ข้างนอกอีก4เดี๋ยวพาไปดูฮะตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นก็ปงไทยครับปงไทยอันนี้ก็ปนๆอ่ะรวมๆพวกมูลีไอไม่ใช่มูลีไอลองจิอ่ะพวกแบบว่าเหลือเศษอ่ะตัวนี้ลองจิตัวนี้ก็ไลลีไอ3ไอแมคโครไซเมียไลลีไอตัวนี้ก็เดลูคานัสตัวเมียฮะตัวนี้ก็คอมมูนิสต์นะฮะนาทาเลนซิสก็ปนๆรวมๆกันไปตรงเนี้ยมันเลยบอกยากว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตัวนี้คือ ATB มีอยู่4ต้นเลยตรงนี้นะยังไม่ได้ไปปลูกตรงไหนเลยกะว่าเดี๋ยวจะเอาไปลงอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องขยายพื้นที่ออกมาเรื่อยๆตัวนี้ก็ Magnoliae เป็นตัวแหล่งที่เอาไว้ไอ้ตรงเอาไว้ชํากระถางที่ติดแล้วต้นที่ติดแล้วนะตัวนี้ Magnoliae ขออนุญาตไปใส่หมวกหน่อยนะครับเพราะว่าแดดเริ่มมาแล้วก็รู้สึกร้อนสวัสดีครับคุณสานิทเอ๊ผมไม่แน่ใจว่าไอตัวหน้าจอผมนี่มันขึ้นถูกหรือเปล่าเหมือนมีคนดูอยู่2คนแต่ไม่เป็นไรนะครับกี่คนผมก็ทำยิ่งพี่เอี่ยมลูกค้าที่ภูเก็ตบอกไม่มีคนดูก็ทำไปไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูก็ทำไปคือแกบอกว่าเดี๋ยวแกตามมาดูทีหลังทำไว้เดี๋ยวแกตามมาดูเพราะบางทีแกก็ไม่ว่างขอรับแป๊บนึง